ดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดตรังในสถานที่มีชื่อว่าชุมชนทะเลธรรมครับใช่ค่ะสถานที่ลับสำหรับคนรักสุขภาพค่ะทำไมถึงบอกว่าลับเพราะว่าคนตรังบางคนก็ยังไม่รู้จักที่นี่เลยนะคะครับที่นี่ทำไมเราถึงมาที่นี่กันสายสุขภาพต้องรู้สายหมอเขียวต้องรู้สายชุมชนอโศกต้องรู้ที่นี่จะขายของที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็คนที่ทานเจแล้วก็เป็นอาหารเกี่ยวกับสุขภาพทุกอย่างเลยเป็นธรรมชาติบำบัดใช่คนที่ใช้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยจะรู้จักที่นี่แล้วก็จะมาส่วนใหญ่จะมาซื้อของที่นี่เพราะว่าราคาประหยัดและที่สำคัญคือคุณภาพดีด้วยค่ะครับไปกันเลยนะคะเราไปดูว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะของนิดๆหน่อยๆเข้าบ้านค่ะแต่ว่ามันละลานตาค่ะของมันต้องมีของมันต้องใช้เลยได้มา1ลังกับอีก1กระสอบเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าที่เราซื้อมานั้นมีอะไรบ้างนี่คือเป้าหมายหลักที่เราตั้งใจจะไปซื้อกันนะครับมันคือกาแฟดีท็อกซ์ค่ะมันใช้สำหรับส่วนล้างลำไส้เป็นวิธีธรรมชาติที่บ้านเราใช้รักษาสุขภาพกันนะคะอันนี้คือน้ำออลคาไลน์นะครับใช้ดื่มเพื่อปรับสมดุลร่างกายวิธีการดื่มก็คือเราต้องผสมน้ำด่าง1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรครับไอเทมที่เต็มใจนำเสนอมากๆเลยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรสกัดหญ้านางค่ะตัวนี้เวลาฝึกฝนไม่สบายเนี่ยแม่จะผสมกับน้ำ1ช้อนชาผสมกับน้ำ1แก้วให้ฝึกฝนจิบอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะลดไข้เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะเวลาเป็นไข้เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกอะไรนะไข้ลดเราไม่ใช้ยาค่ะเราก็ใช้วิธีธรรมชาติแทนแล้วเหมือนเวลาที่ออกแดดมากๆแล้วมันร้อนเนี่ยก็จะเป็นสเปรย์ไว้ฉีดหน้าอะไรเงี้ยได้ค่ะคือสารพัดประโยชน์มากๆเลยตัวนี้คืออยากให้มีติดบ้านกันไว้ค่ะแนะนำครับนี่คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับฝึกฝนใช้บำรุงผิวหลังอาบน้ำทุกครั้งนะครับเพราะว่าฝึกฝนเป็นคนผิวแห้งแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆนะครับส่วนแม่นะคะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ใส่ผมไว้หมักผมด้วยในบางครั้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถล้างเครื่องสำอางแม่จะใช้ล้างเครื่องสำอางส่วนคุณพ่อบ้านนะคะเขาก็จะใช้ทำออยล์พูลลิ่งค่ะแล้วก็ดื่ม1ช้อนโต๊ะทุกเช้าค่ะอันนี้คือน้ำมันมะพร้าวที่ไว้ใช้สำหรับทำอาหารนะคะบ้านเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวแทนน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันต่างๆเนี่ยค่ะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็หมดบ่อยที่สุดค่ะเพราะว่าฝักหวานชอบเอาไว้ทอดไข่เจียวกินครับอาหารหลักของเด็กเลยจริงๆค่ะมามาครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับไม่ค่อยเห็นมามาซื้อบ่อยทำอาหารไงนี่คือแร่ไอเทมของดีเมืองตรังนะคะซีอิ๊วขาวตราแกแต่ว่ามันหมดไม่บ่อยนะคะมันใช้ได้นานราคาถูกเรื่องละ18บาทต้องลองนะคะใครไปตรังต้องไปซื้อค่ะนี่เราแนะนำกันหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วไม่ใช่แม่จ้านี่อีกหนึ่งกระสอบเล็กๆค่ะนี่เลยมีอีกเพีย
ียบอันนี้คือเมื่อกี้เรามีกาแฟแล้วนะคะอันนี้คือขวดที่เราไว้ใช้ส่วนล้างลำไส้แล้วนี่คือสายของมันเราจะสแปร์เพราะว่าสายเราจะเปลี่ยนบ่อยกว่าขวดนะคะเราก็เลยซื้อแบบสแปร์มือเลยอันนี้จะเริ่มเป็นของกินแล้วอันนี้เอาออกไปแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ฝึกฝนชอบกินนะคะฝึกฝนไม่ชอบกินชอบกินไม่ทำอะไรไม่ทำในแกงจืดใช่ใส่แกงจืดฝึกฝนจะชอบกินนี่เขาเรียกว่าฟองเต้าหู้ซึ่งราคาไม่แพงนะคะที่นี่มีอะไรอีกอันนี้ใบเมี่ยงยวนมันเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ห่อผักห่ออะไรอย่างเงี้ยแช่น้ำแล้วก็ห่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นถั่วลูกไก่นะคะถั่วลูกไก่เรียกว่าชิกพีใช่ถั่วลูกไก่เนี่ยมันแข็งเนาะที่ว่ามันเรียกถั่วลูกไก่เพราะหัวมันเหมือนลูกไก่ประโยชน์เยอะนะคะอันเนี้ยใช่แช่น้ำไว้ 6-8 ชั่วโมงแล้วเอาไปต้มกับเกลือกินอร่อยมากอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรรู้ไหมว่าคืออะไรมันคือส้มแขกค่ะไว้ทำกับข้าวทำบ่อยเหรอมีติดครัวไว้หุ่นใจจ้ะขาเห็ดเคยกินไหมเคยกินเคยกินแล้วอาจจะไม่รู้ก็ได้ใกล้จะช่วงเทศกาลกินเจแล้วเนาะขาเห็ดเนี่ยเป็นเมนูที่ทำอะไรได้เยอะมากที่ชอบก็คือทำผัดกะเพราขาเห็ดแม่ชอบมากมีอะไรอีกอ่ะอันนี้คือสมุนไพรต่างๆระบายร้อนสูตรทำความสะอาดลำไส้ก็ไว้ต้มแล้วก็ไว้ดื่มตอนเช้าตอนเย็นอันนี้พุทราก็ไว้ต้มกินนั่นแหละไว้ต้มกับใบเตยแล้วก็อันนี้คืออะไรดูซิอ่านว่าอะไรมันคืออะไรรำข้าวเหนียวคั่วรำข้าวอันนี้คือรำข้าวเหนียวรำข้าวเนี่ยจะทำให้อยู่ท้องนะคะใครที่เขาเรียกว่ากำลังลดความอ้วนอ่ะกินลำข้าวชงลำข้าวดื่มจะอยู่ท้องกินดีอันนี้คือน้ำตาลแล้วนี่น้ำตาลเหรอใช่น้ำตาลที่เป็นบราวน์ชูการ์เวลาเรากินน้ำตาลที่ใส่ในกาแฟใช่ใส่ในเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จะโอเคมีอะไรอีกน้ำมันเขียวบ้านเราจะใช้น้ำมันเขียวนะคะอันนี้สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะเวลาปวดฟันก็เอาไปที่เหงื่อทาที่ฟันเนี่ยก็จะหายปวดหรือว่าเวลาแล้วที่เราป่วยเนี่ยเราก็ดื่มใส่น้ำมีน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็หยดลงไปประมาณเจ็ดสองหยดดื่มอันนี้คือจะลดไข้เมื่อยตรงไหนแล้วก็เอาไปใช้ใช่เวลาที่มันเป็นฤทธิ์เย็นเพราะฉะนั้นเวลายุงป่งยุงกัดอะไรเนี่ยใช้ได้ตลอดมีอะไรอีกมีไหมมีอันนี้คือขี้ผึ้งฤทธิ์เย็นย่านางเบญจรงค์เราจะไว้ขี้ผึ้งอันเนี้ยไว้สำหรับกัวซาก็คือวิธีการหนึ่งที่ใช้ถอดพิษในวิธีธรรมชาติบำบัดก็ต่อไปนี่คือเกลือดำอันนี้ประโยชน์สารพัดมากเกลือแร่มีอะไรที่แบบอยู่ในเกลือนี่เยอะมากทุกคนลองชิมแล้วใช่ไหมครับรสชาติเป็นไงรสชาติเหมือนไข่ออนเค็มใช่เพราะมันจะมีกรรมฐานเยอะแล้วทีเนี้ยมันก็จะเหมือนกับเวลาเราเอาไข่ไปลวกในพวกบ่อน้ำร้อนเนี่ยคือกลิ่นกับรสชาติมันจะเหมือนในนี้เลยแล้วนี่ก็คือเกลืออะไรเกลือชมพูหรือว่าเกลือหิมาลายันนะคะประโยชน์เยอะแยะมากมายด้วยอันเนี้ยไว้ทำอาหารอะไรก็ได้หรือว่าไว้สำหรับพวกความงามโน่นนี่นั่นสารพัดเอ้าอันนี้เราไม่ได้ซื้อจากที่นู่นเราไม่ได้ซื้อจากเขาเรียกอะไรนะทะเลทำแต่ว่าอันนี้ก็สารธรรมชาติเหมือนกันนะคะไว้สำหรับไล่ยุงมอสคิโตกัดอันนี้เราได้มาจากบ้านของแม่น้องไพรินค่ะซื้อนะคะอุดหนุนกันค่ะใช่หมดแล้วนั่นแหละคือไปแบกกันมาตอนแรกก็กะว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆก็จะมีน้ำด่างน้ำสกัดย่านางแล้วก็กาแฟดีท็อกซ์นะคะสิ่งที่จะไปซื้อจริงๆตั้งใจจะไปซื้อจริงๆแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เห็นแล้วก็อยากได้ขึ้นมาของมันต้องมีอะไรอย่างนี้พอเราเห็นว่าเอ้ยแล้วราคามันก็ไม่แพงนะคะที่นี่คือเน้นราคาไม่สูงแต่ว่าของมีคุณภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นของออร์แกนิกของที่มีไม่มีสารพิษอ่ะแล้วก็ใกล้ช่วงเทศกาลกินเจเนาะที่นี่เขาจะกินเจกันเพราะฉะนั้นคือทุกอย่าง
ไว้ทานเวลากินเจอะไรเงี้ยคือสามารถไปหาซื้อได้ที่นี่นี่ก็คือของทั้งหมดที่เราไปสอยจากตรังเมื่อวานใช่ครับสำหรับคนที่สนใจสินค้าสุขภาพแบบนี้แนะนำให้ไปที่ชุมชนทะเลธรรมจังหวัดตรังได้เลยครับรับรองว่าสินค้ามีคุณภาพราคาถูกแน่นอนครับไว้เดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะมาแนะนำให้ดูอีกนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคครับ